วันที่22 23 24ธันวาคมนี้มาเจอกันนะคะแล้วอย่าลืมเอาเสื้อกันหนาวมาเยอะๆนะครับความหนาวไม่ทำให้เดือดร้อนสักเท่าไหร่